ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n e y h e ีโเรามาร่วมกันสร้างสารรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโนะครับสวัสดีครับผมกุ้งครับคุณกำลังรับชมรายการ The ะเวียสต็อตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักหุ้นเด็ดๆหุ้นเจ๋งๆของประเทศเวียดนามกันครับสําหรับใน EP นี้เป็น EP ที่23แล้วหุ้นที่ผมนํามาให้เพื่อนๆทําความรู้จักวันนี้มีชื่อว่า FRT FRT เนี่ยนะครับก็คือ FPT Digital Retail j o i n t Stock Company เป็นบริษัทร่วมของตัวบริษัทแม่ที่เป็น FPT เพื่อนๆพ,พอจะจำกันได้ใช่ไหมครับบริษัท FPT เนี่ยผมเคยทำมาในรายการ The v เว t s t o ต k อในตอนแรกๆไปแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับ FRT เนี่ยจะเน้นไปในส่วนของร้านค้าที่เป็นรีเทลเป็นหลักเลยครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยนะครับสาหรับตัว FRT นะครับ FPT Digital Retail Joint Stock Company เนี่ยก่อตั้งขึ้นในวันที่8มีนาคมปี2012ในฐานะบริษัทร่วมหรือ Associated Company ของบริษัท FPT Corporation นั่นเองครับปัจจุบันนะครับ FRT เนี่ยถือส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในด้านของการขายแล็ปท็อปครับตั้งแต่ปี2015มาจนถึงปัจจุบันเลยและยังเป็นอันดับ2ในการขายโมบายโฟนหรือตัวมือถือนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับยังเป็นเครือข่ายค้าปลีกรายแรกครับที่ได้รับอนุญาตในการจำหน่ายแบรนด์ของ Apple เป็นรายแรกของประเทศเวียดนามด้วยครับปัจจุบันนะครับบริษัทน,นับก่อตั้งมาแล้ว10ปีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปให้เพื่อนๆรู้จักกับตัว FPT กันนิดนึง FPT Corporation เนี่ยนะครับเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะเป็นบริษัทเทคโนโลยีของประเทศเวียดนามเป็น IT outsourcing ทำเกี่ยวกับเรื่องของ IT การผลิตบุคลากร IT เป็นหลักนะตัวบริษัทแม่เขาเนี่ยมี Market Cap อยู่ที่95ชินเลียนดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ4 7 7 0 0 0กว่าล้านบาทครับโดยบริษัท FPT เนี่ยจะมีบริษัทย่อยหรือบริษัทลูกเนี่ยอยู่8บริษัทนะครับแบ่งออกเป็นในภาคส่วนต่างๆก็คือ FPT Digital FPT Smart Cloud FPT Software, FPTIS, FPT Telecom, FPT Online แล้วก็จะมี Education แล้วก็ Investment ด้วยครับนอกจากนี้ตัว FPT เนี่ยยังมี2 Associated Company นะครับหรือบริษัทร่วมก็คือตัว FRT นั่นเอง FPT Retail และยังมีตัว s i n e i c FPT อยู่ด้วยโดยตัวที่เราจะเน้นในวันนี้ก็คือ FRT นะครับในส่วนของ Retail นั่นเองครับมาดูกันครับ FPT Retail เนี่ยหรือ FRT เนี่ยเป็นเจ้าของเครือข,ข่ายค้าปปีกนะตัวเขาเองมีร้านของเขาเนี่ยในบริษัทอยู่2อย่างก็คือ FPT Shop ตัวนี้เนี่ยจะเป็นช็อปที่เน้นจำหน่ายพวกมือถืออ็อกเซสซอรีต่างๆครับและอีกอันนึงก็จะเป็น F Studio by FPT ตรงนี้เนี่ย F Studio เนี่ยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Apple นะครับในประเทศเวียดนามไม่เพียงเท่านั้นครับ FRT ยังมีบริษัทย่อยออกไปอีก2บริษัทนะครับก็คือตัว FPT Long j o ฟาร์มาตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายยาลองโจนะครับและมีตัวเวียดฮันเฟนชิปจอยสต็อกคอมพานีครับบริษัทย่อยนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดการระบบคลังสินค้าแล้วก็โลจิสติกเป็นหลักครับทีนี้ในภาพร,รวมของ FRT เนี่ยเราจะเห็นร้านค้าอยู่3อย่างนะครับก็คือตัว FPT Shop นะเน้นการขายพวกมือถือขายอ็ c กซิซอรี่ F Studio อันนี้ก็ขายพวกแบรนด์ Apple เป็นหลักครับแล้วก็จะมีตัวร้านขายยาเนาะลองโจนะครับ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันต่อครับไอตัวนี้เป็นบริษัทลูกของเขานะครับก็คือร้านขายยาลองโจแล้วก็เวียดฮันเฟนชิพนะตัวร้านขายยาลองโจเนี่ยบริษัท FRT ถือหุ้นอยู่85.07%ส่วนเวียดฮันเฟนชิพเนี่ยถือหุ้นที่99.98%ครับมาเริ่มต้นดูกันตรง FPT Shop Chain กันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครือข่ายค้าปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์มือถือแล็ปท็อป แท็บเล็ตนะครับรวมไปถึง ories, อุปกรณ์ต่างๆและการให้บริการหลังการขายด้วยครับโดย FPT Shop เนี่ยเป็นเครือข่ายค้าปีกแข่งแรกในเวียดนามนะครับที่ได้รับใบรับรอง ISO 9001 2000ด้านการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่น่าสนใจและต้องรู้ก็คือตัว FPT Shop เนี่ยเป็นเครือข่ายค้าปลีกอันดับ2ครับของประเทศเวียดนามนะถ้านับมบายโฟนเนี่ยเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ1เนี่ยก็น่าจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่าเป็นบริษัทไหนเนาะ ตัวอย่างของภาพนะครับอันนี้จะเป็น FPT Shop Chain นะเราจะเห็นได้ว่ามีขายทั้งมือถือแล็ปท็อปนะครับออเ์ต่างๆนะครับโดยหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นสีแดงดำนะอ่าเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยตัวคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยก็พยายามจะไปยึดตรงตำแหน่งที่เป็นหัวมุมต่างๆนะครับที่เป็นจุดเด่นทำให้เห็นได้ง่ายๆเห็นได้ชัดนะอ่ะต่อไปครับเรามาดูตรง F Studio by FPT กันบ้างครับ F.Studio by FPT เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่าย Apple Premium นะเป็นอุปกรณ์ของแบรนด์ Apple นะไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็น MacBook ต่างๆเนาะโดยตัว FRT เนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกที่มีการจัดจำหน่ายและมีการจัดหน้าร้านนะครับให้ตรงตามแบบร้านค้ามาตรฐานของตัว AAR นะครับ Apple Authorized Reseller ดูรูปตัวอย่างกันครับ FRT Shop เนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดของ shop เขาค่อนข้างใหญ่นะครับ คู่แข่งที่เห็นได้ชัดก็คือจะตัวท็อปโซนเนาะของบริษัทโมบายเวิลด์คอร์ปอเรชันเนี่ยจากที่ผมไปเห็นมาเนี่ยนะครับก็ตัวท็อปโซนเนี่ยจะขนาดเล็กกว่านะตัว F Studio เท่าที่เห็นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าขนาดใหญ่กว่าหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคู่แข่งกันเล็กๆนะเนาะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับไปดูกันต่อตรงในส่วนของร้านขายยากันบ้างครับ FPT l o n g j องโจฟา a ์มาจ o ยสต c อกคอมพอันนี้ก็เป็นบริษัท ย่อยนะเป็นซั b s i d i เดอรี่คอมพานของตัว FPT Retail หรือ FRT นั่นแหละครับเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของร้านขายยาลองโจเครือข่ายร้านขายยาลองโจเนี่ยนะครับขายอะไรบ้างก็แน่นอนขายยาอุปกรณ์การแพทย์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับจะมีความได้เปรียบกับคู่แข่งอย่างไรบ้างครับก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของราคานะมีเภสัชกรที่อยู่ประจําร้านขายยาลองโจเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านขายยาที่มีชื่อเสียงนะครับถ้านับตามจํานวนสาขาแล้วเนี่ย น่าจะเป็นเบอร์2ของประเทศเวียดนามด้วยนะรองมาจากตัวฟาร์มาซิตีแต่ฟาร์มาซิตีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวอย่างของร้านยาลองโจนะครับจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของร้านขายยาที่แบบเปิดนะมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงกลางนะครับมีตัวเภสัชกรแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยนะครับให้คําแนะนําอยู่ตรงกลางของร้านครับโดยรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะด้านทางขวาเนี่ยก็จะเห็นดูว,ว่ามี ร้านเปิดๆติดๆกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสาขาใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดนะครับจะมีจํานวนห้องมากกว่านะเคาน์เตอร์ก็มีสีสันที่ดูคันสมัยขึ้นหน่อยนะครับตัวเภสัชกุเองนะครับเขาก็จะอยู่ตรงด้านในนะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยจ่ายยาให้เหมาะสมครับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับบริษัท FRT ในปี2021ที่ผ่านมาก่อนนะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็นใน3ส่วนนะครับก็คือ FPT Shop มี F Studio แล้วก็มีตัวร้านขายยาลองโจนะในปีที่แล้วครับปี2021เนี่ยตัว FPT Shop Chain เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตัว l a p t o ็อป gment นะครับก็คือเน้นไปที่การขาย l a p ปท็อเป็นหลักเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นผู้นำนะเป็น,น,นึ่1ด้านการขายตัว l a p ปท็อนะครับซึ่งยอดขายของปีที่แล้วเนี่ยการขายแล็ปท็อปของเขาอยู่ที่5,700บิลเลียนเวียดนามดอง สูงขึ้นมาจากปี2020เนี่ย2.2เท่าความสำเร็จเกิดจากอะไรได้บ้างครับ 1. ก็คือการเปิดศูนย์แล็ปท็อปเพิ่มขึ้นอีก70แห่งในไตรามาสแรกของปีที่แล้วนอกจากนี้ครับผลพวงจากตัวเรื่องของไวรัสโควิดระบาดใช่ไหมครับทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องมีการทำงาน work from home อยู่ที่บ้านการใช้แล็ปท็อปเนี่ยนะครับก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นยอดขายมันก็เลยมีการเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้รอให ลูกค้าเข้าถึงอย่างเดียวก็มีการเปิดมาตรการเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆมีการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยทําให้ตัวยอดขายของตัวแล็ปท็อปของเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเวียดนามครับทีนี้ในส่วนของ Apple Product นะครับต้องอย่าลืมว่ามือถือ Apple เนะี่ยหรือผลิตภัณฑ์ Apple อื่นๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขายเฉพาะใน F อ t u d i o นะครับแต่ตัว FP Shop เองเนี่ยก็มีการขายเหมือนกันเขาบอกว่า ในปีที่แล้วนะครับไตมาสสเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถขาย iPhone 13ซีรีส์หรือที่เพิ่งออกอในช่วงประมาณไตมาสสามไตมาสสของปีที่แล้วเนี่ยรวมไปถึง MacBook Pro 2021ได้เป็นอย่างดีนะครับรายได้เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมา1.6เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเห็นได้ว่าตัวการขายใน Apple p r o d u c t กเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยได้รายได้มากขึ้นพอสมควรโดย เขาบอกว่าบริษัท FRT นะครับเป็นผู้ค้าปลีกรายแรกที่มีการส่งมอบตัว iPhone 13 Series กว่า1,000เครื่องในคืนเดียวโดยในวันแรกของการขายนะครับทำรายรับได้มากกว่า150บิลเลียนเวียดนามดองจากการขายอุปกรณ์กว่า4,500ชิ้นนอกจากนี้ครับ FRT เองยังเปิดช่องทางการขายที่เรียกว่า Speedy ในการขายตัว MacBook Pro นะครับโดยคนที่สั่งเนี่ยจะได้ตัว MacBook Pro จากบริษัทเนี่ยนะครับภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ ถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของร้านขายยาลองโจตัวร้านขายยาลองโจเองเนี่ยนะครับสิ้นปี2021สามารถเปิดจำนวนสาขาได้ถึง400สาขาทำไรายได้เพิ่มขึ้น3.3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยหลักๆนะครับเขาบอกว่าตัวร้านขายยาลองโจเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกในการเติบโตของบริษัท FRT หลังจากที่ทำเป้าทะลุสาขาได้ที่400สาขาในปีที่แล้วขยายไปกว่า57จังหวัดในประเทศเวียดนามนะครับดังนั้นเนี่ย กลยุทธ์ของตัวบริษัทที่จะเติบโตเนี่ยเขาก็เล็งไปที่ตัวร้านขายยาเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันบอกว่าร้านขายยาลองโจเนี่ยนะครับจะเป็นเครือข่ายร้านขายยาชั้นนําที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง45%ตรงนี้นะครับต้องมองว่าปีที่แล้วเนี่ยคู่แข่งอื่นๆยังอาจจะยังเห็นไม่ได้ชัดนะครับอย่างเช่น ตัวคู่แข่งที่เป็นเบอร์หนึ่งที่มีร้านขายยาเยอะที่สุดของประเทศเวียดนามเนี่ยก็คือตัว Pharmacity ใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของเบอร์3เบอร์4เนี่ยอย่างตัวโมบายเวิลด์กรุ๊ปเองเนี่ยเขาก็เพิ่งมาเล่นตัวอันคัง Pharmacy ก็เพิ่งจะมีการขยายสาขาไปอยู่ประมาณ100กว่าเป็น200กว่าสาขาในสิ้นปีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวร้านขายยาลองโจเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็เลยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง45%อันนี้เนี่ย ภาพร,รวมในปีถัดมาหรือปีนี้เองนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าตัวร้านขายยาคู่แข่งเนี่ยก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้มาดูจํานวนสาขากันบ้างครับสิ้นปี2021ตัวบริษัท FRT เนี่ยมีจํานวนร้าน FPT Shop ทั้งหมด647แห่งและมีตัวร้านขายยาลองโจทั้งหมด400แห่งภายในสิ้นปี2021อันนี้เพื่อนๆจําตัวเลขนี้ไว้นะครับ FPT Shop มี647นะครับส่วน F พีทีลองโจนี่ยหรือร้านขายยามี400แห่งนะครับต่อมาครับผมเอาตัวเลขเปรียบเทียบม,มาให้จนถึงปัจจุบันให้ดูเพื่อนๆดูนะครับภายในครึ่งปีแรกหรือ30มิถุนายนของปี2022ตัว FPT Shop ม,มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมาอีก81สาขารวมเป็น728สาขาแล้วครับส่วนร้านขายยาอันนี้น่าสนใจมากร้านขายยาลองโจน,นื่ย30มิถุนายนเนี่ย เพิ่มขึ้นมาอีก278แห่งเลยนะครับจาก400ก็เลยกลายเป็นตัวเลข678แห่งทั่วประเทศแต่อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่วันที่30มิถุนายนล่าสุดเนี่ยผมไปเปิดหน้าเว็บของเขาดูนะครับตัวร้านขายยาลองโจเนี่ยอัปเดตล่าสุดจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยมี760สาขาแล้วโดยเขาบอกว่าเป้าหมายของเขานะครับปีนี้เนี่ยเขาต้องการจะขยายไปให้ถึงประมาณ800สาขาเพื่อนๆว่าทําได้ไหมครับเหลืออีกตั้งประมาณ4เดือนเนาะอ่า กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาผมมองว่า4เดือนนี้เพียงพอเหลือเฟือสําหรับการขยายอีก40สาขาที่เหลือครับและไม่เพียงเท่านั้นครับนโยบายของบริษัทเนี่ยยังมีการบอกว่าต่อไปเนี่ยจะไม่เน้นขยายสาขาให้มันเร็วมากเกินไปแล้วครับจะเป็นการเน้นทํากําไรแต่ละสาขาให้เพิ่มมากขึ้นมีการดูแลการบริการที่มากขึ้นด้วยอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยนะครับไม่ใช่เพียงแต่แค่จะพยายามขยายสาขาให้มีจํานวนสาขาเยอะเท่านั้นนะครับเพื่อนๆต้องอย่าลืมว่า การขยายสาขาเนี่ยมีต้นทุนถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทําร้านการเช่าที่การจ้างพนักงานนะครับก่อจะมีกําไรมาเนี่ยผมมองว่าบริษัทเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างตั้งเป้าไว้ปีนี้ให้ถึง800ซึ่งผมมองว่าถึงแน่ดังนั้นครับช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นช่วงเวลาของการทํากําไรและทําให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่ๆเราเลื่อนความน่าสนใจของบริษัทไปขนาดนี้แล้วครับต่อไปจะพาไปดูตัวหุ้น FRT กันบ้างครับ ตัว f r g เนี่ยล่าสุดปิดตลาดที่วันที่31สิงหาคมอยู่ที่91,000เวียดนามดองครับคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ142บาทจำนวนหุ้นจดทะเบียน118,472,535หุ้นทำไมถึงต้องเอาจำนวนหุ้นจดทะเบียนมาพนเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับผมเอามาเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆสามารถคำนวณตัว Market Cap ได้ไง่ายๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเพื่อนๆไปดูเนี่ยนะครับล่าสุดราคาปิดที่91,000เวียดนามดอง เอาไปคุณกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนจะได้อยู่ที่ประมาณ10.781ิลนล้ยนเวียดนามดองครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ16,846ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ผมทำนะครับมาดูในส่วนของ income statement กันบ้างครับไรายได้ของปีที่แล้วนะครับ22,494ิ 22, บินล้ยนเวียดนามดองแล้วก็ตัวกำไรสุทธิอยู่ที่4 4 3ิินล้ยนเวียดนามดอง อันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันโตขึ้นมาจากปี2020แบบเห็นได้ชัดอันนี้มีความผิดปกติแล้วนะครับทำไมปี2020เนี่ยทั้งๆที่ตัวรายได้เนี่ยไม่ได้ต่างจากปี2019มากนะักแต่ทำไมตัวกำไรเนี่ยมันถึงหายไปไหนหมดนะครับอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเท่าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาไปลงทุนการขยายสาขาเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่า ทำให้ตัวรายได้สุทธิเนี่ยนะครับเขาต่ำกว่าเดิมไปนิดหน่อยแต่ตัวกําไรเขาเนี่ยไม่เห็นชัดนะครับตัวเลขคลางงบการเงินงหักลบไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวกําไรของปี2020เนี่ยมันหายไปนะพอปี2021ีเนี่ยเริ่มทํากาไรกลับมานะครับก็เลยเห็นตัวเลขของกําไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาจํานวนมันอาจจะเยอะขึ้นมากนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยผมมองว่าเออก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลระดับหนึ่งตรงที่ว่าไรายได้สุทธิเนี่ยจาก14ชิลเลียนเนาะมาเป็น22ิชิลเลียนเวียดน,นามดอง ก็ทำให้ตัวกําไรสุทธิเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วนะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วส่วนในเรื่องของการมาดูตรง e a r n i n g ็ง r ์เ a อร์นะครับก็เอาไปหาเนาะเอาตัวกําไรสุทธิเนี่ยไปหาด้วยจํานวนหุ้นล่าสุดของปี2021ก็เลยจะได้ e a r n i n g ็งต์เปอร์มาเป็น5,618นะครับอ่าต่อหุนนะกำไรต่อหุ้น,นะรรอนพอคูณมาเป็น PE แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ17.84นะนะ ถือว่าเป็น PE ที่รับได้เนาะสมเหตุสมผลดีแต่ถ้าใครไม่ทราบเนี่ยนะครับไปเห็นในช่วงที่แบบว่าง,งบกําไรไม่ค่อยเห็นอย่างของปี2020เนี่ย PE ไปร้อยกว่าก็จะตกใจเนาะเฮ้ยบริษัทนี้มันน่าลงทุนหรือเปล่านะต้องอาจจะต้องมองในภาพรวมว่าบริษัทเนี่ยเขาวางแผนที่จะขยายไปทางไหนนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะทํากําไรแบบไหนบ้างเนาะอย่าลืมว่าการทํากําไรที่ดีนะครับจะทำให้เห็นการเติบโตของบริษัทนะก็เป็นบริษัทที่น่าลงทุนนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นครับอันนี้จะเป็นข้อมูลอัปเดตกลางปี2021เนอะวันที่7เดือน7ของปี2021ในภาพรวมการถือหุ้นนะครับจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นในประเทศเนี่ยอยู่ที่85.14สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น Foreign Shareholder เนี่ยอยู่ที่14.86เปรครับเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับ เป็นผู้ถือหุ้นหลักอยู่ที่46.53เนาะเมเจอร์แชร์โฮเดอร์ส่วนที่เป็นรายอื่นๆรายย่อยอื่นๆอยู่ที่53.47ครับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนในประเทศเนี่ยจะแบ่งออกเป็นรายย่อยนะครับของชาวเวียดนามอยู่ที่8,764คนนะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่38.13นะครับแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มสถาบัานต่างๆอยู่ที่39แห่งก็คืออยู่ที่47.01ทีนี้ มาดูในฝั่งของที่เป็นต่างชาติบ้างนะครับ Foreign Owner เนี่ยนะครับหรือชาวต่างชาติที่ถือเนี่ยนะครับในที่เป็นรายย่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ139บัญชีคิดเป็น0.51นะแล้วก็จะเป็นกลุ่มสถาบันต่างๆเนี่ยอยู่ที่14.35รวมแล้วเนี่ยก็อยู่ที่100นะครับซึ่งพอเรามาดูต่อตรง Foreign Ownership Limit ใช่ไหมครับจากที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมี r o o ู่เหลืออยู่นะครับ อยู่อีกประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยจากการที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติเนี่ยยังถือหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยเยอะข้อดีของมันก็คือทําให้เราสามารถเข้าไปซื้อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะไม่ติดรูมรูไม่เต็มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อาจจะมองว่าเออหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซื้อได้นะซื้อบริษัทแม่อย่าง FPT ไม่ได้นะครับก็สนใจมาดูเอ๊ะ FRT ก็น่าสนใจเหมือนกันนะตัวนี้สามารถซื้อถือได้ด้วยนะครับ ต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผลล่าสุดของปี2021นะครับตัวบริษัทเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเริ่มกลับมามีกำไรอย่างเห็นได้ชัดก็จะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนะครับอยู่ที่5%หรือ500ดองต่อหุ้นนะไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการจ่ายปันผลเนี่ยเป็นหุ้นด้วยในอัตรา2ต่อ1เนาะคิดเป็น50%นนั่นเองครับส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของ business plan สําหรับปี2022ครับโดยบริษัทเนี่ยวางเป้าหมายในการเติบโตของรายได้อยู่ที่20% แล้วก็ตัวกําไรสุทธิเนี่ยโตที่30%มนะก็คือต้องการให้มีรายได้สองหมื 27, ่นเจ็ดพันบิลเลียนเวียดน,นามดองนะครับส่วนตัวกําไรสุทธิให้อยู่ที่ประมาณ720บิลเลียนเวียดน,นามดองนั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังสําหรับผลประกอบการ2ไตรมาสนะครับก็คือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดยรายรับของไตรมาสที่2ในปีนี้นะครับจะอยู่ที่6 2 1 3บบิลเลียนเวียดน,นามดอง ถือว่าโตขึ้นมากว่าปีก่อน43หากรวมรายได้ทั้ง2ไตรมาสหรือ6เดือนแล้วเนี่ยจะอยู่ที่13,999บิลเลียนเวียดนามดองก็ถือว่าโตขึ้นมา55เส่วนไรายได้จากในเครือร้านขายยาลองโจจะอยู่ที่4,008บิลเลียนเวียดนามดองอันนี้โตขึ้นมา3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็มีตัวกำไรก่อนหักภาษีนะอยู่ที่263บิลเลียนเวียดนามดองอันนี้ก็ถือว่าโตขึ้นมาเหมือนกันครับ รายได้จากการขายออนไลน์ช่วง6เดือนแรกของปี2022คิดเป็น2,618ิินลียนเวียดนามดองอันนี้โตขึ้นมา40%ครับแล้วก็ยังนับว่าเป็น19%ของรายได้รวมทั้งหมดด้วยในกลุ่มแล็ปท็อปครับอ่าเขาบอกว่าตัวเองเป็นโนห1ของแล็ปท็อปใช่ไหมครับแล็ปท็อปเนี่ยมีรายได้อยู่ที่2,278ิินลียนเวียดนามดองใน6เดือนแรกของปีนี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา35%รายได้6เดือนนะอันนี้เป็น6 6เดือนสําหรับปีนี้เนี่ย รวมอยู่ที่13,999บิลเลียนเวียดน,นามดองเพรอเอาไปเทียบกับปี2021นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวมา55%ละนะและกำไรก่อนหักภาษีเนี่ยตมามา245%เลยครับจากเจกลายมาเป็น263บิลเลียนเวียดน,นามดองอ่ะอันนี้คิดแค่6เดือนนะครับมาดูไรายได้แยกตามประเภทของร้านเนาะ สีน้ําเงินเนี่ยนะครับจะเป็นของร้านขายยาลองโจโก็ทําได้ที่4 8 0บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมาจาก1,336บิลเลียนเวียดนามดองของปี2021เนี่ย200%นะส่วนของร้านขายมือถือโตขึ้นมา31%ครับนะจำนวนสาขาอ่าจำนวนสาขาจริงผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเนาะร้านขายยาเนี่ยล่าสุดของเดือน6เนี่ยอยู่ที่678สาขานะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเลยนะ เดือน8เดือน9นี่น่าจะไปที่760ล้ครับนะน่าสนใจมากเหมือนกันนะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแลนะ็ปท็อปเซกเมนต์เนาะก็คือเขาบอกว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งของการขายแล็ปท็อปใช่ไหมครับเขาบอกว่า6เดือนแรกเนี่ยบริษัท FRT ก็ยังคงเปิดแล็ปท็อปเซ็นเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องครับทำให้มีจํานวนแล็ปท็อปเซ็นเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น157แห่งนะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยเมื่อเทียบกับจํานวนต้นปีครับ ทำรายได้เท่าไหร่ครับทีนี้มาดูรายได้ของเขาอยู่ที่2,278บิลเลียนเวียดนามดองเพิ่มขึ้นมา35%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2021ครับในส่วนของร้านขายยาลองโจบ้างนะครับลองโจเนี่ยมีการพัฒนาอะไรบ้างครับ1ก็คือมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองนะในเดือนมิถุนายนของปีนี้เนี่ยมีจํานวนยูเซอร์อยู่ที่ประมาณ1.5ล้านยูเซอร์แล้วครับทำให้ได้ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมาเป็นฐานข้อมูลของเขาด้วย เภสัชก,กรที่อยู่ในบริษัทนะครับกว่า300คนเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะมีการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องตัว CPE ด้วยนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกนะร้านขายยาต้องมีเภสัชอยู่ประจํานะครับและในส่วนสุดท้ายครับอันนี้ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงของเขาจะมีอะไรบ้างเนาะแน่นอนครับเราต้องมองถึงคู่แข่งถูกไหมครับบริษัทที่เน้นไปทางเรื่องของการขายมือถือขายอุปกรณ์ไอทีนะ คู่แข่งของเขาจะมีใครบ้างนะก็จะแน่นอนไม่พ้น Mobile World Investment Joy Stock Company เนาะหรือตัว Mobile World Group ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับนะแล้วก็จนะมีในกลุ่มของ t v s Import Export General Trading นะครับอันนี้คือตัวร้านเซลโฟนซึ่งตัว FPT Retail เนี่ยนะครับหรื FRT เนี่ยต้องรับแรงกดดันจากคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ไม่พอนะครับยังถูกกดดันให้มีการแข่งขันเรื่องของราคาสินค้าจากผู้จําหน่ายเอกชนรายย่อยด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของบริษัทที่ต้องมาพิจารณาแล้วก็ประเมิน นะซึ่งตัวบริษัทเองเขาก็ทราบนะครับแล้วเขาก็พยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งกับคู่แข่งอยู่อย่างเสมอครับทีนี้ครับพอเราดูบริษัทนี้มาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าความน่าสนใจของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะชอบในบริษัทนี้มากขึ้นแล้วนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ว่าบริษัทเนี่ยเขาเจ๋งดีนะแม้ว่าจะเป็นที่2นะครับยังเป็นที่1ไม่ไหวก็ตามแต่ว่าโอกาสในการเติบโตยังมีอีกเยอะมากขนาดของบริษัทก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเนาะหมื่นหกพันกว่าล้านาถ้าให้มองนะครับในอนาคตเนี่ย เท่าที่อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับเขาก็จะมองไปยังธุรกิจอื่นๆนะในส่วนของรีเทลเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็โดดไปเล่นกันหลายอย่างมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอน s u m e r product ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลชเนาะร้านกาแฟร้านอาหารอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับในอนาคตที่ตรงรีเทลที่จะขยายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นโอกาสในการที่ทําให้บริษัทบริษัทนี้นะครับเติบโตไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้อีกมากพอสมควร เรามาถึงตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆที่ฟังมารู้สึกยังไงเกี่ยวกับบริษัทตัวนี้บ้างครับ FRT นะครับหรือ FPT Retail นั่นเองหากเพื่อนๆมีความชอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง Manny Hero ด้วยหากชอบรายการ The We Stock นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเนาะหลายๆเรื่องนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความรู้หรือมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนนะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ